ส่วนสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกนี่ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกอย่างล่าสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้นมาอีกสูงถึง 160,000 คนค่ะและขณะเดียวกันตอนนี้สหรัฐได้ประกาศนะคะให้ประชาชนเกินกว่าครึ่งประเทศแล้วที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ออกนอกบ้านไปในพื้นที่สาธารณะค่ะอย่างที่รัฐนอร์ทดาโกตานะคะก็กลายเป็นรัฐที่35ของสหรัฐที่บังคับประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะขณะที่บรรดาผู้ว่าการรัฐทั่วประเทศกำลังเผชิญหน้ากับการติดเชื้อกับโควิด -19 ที่ตอนนี้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศที่รัฐนอร์ทดาโกตานะคะได้ร่วมกันกับอีก38รัฐที่ตอนนี้มีการรายงานตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายวันในเดือนนี้สูงสุดทำสถิติซึ่งจำนวนนี้มีถึง17รัฐที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดและ25รัฐผู้ป่วยโควิดถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลมากที่สุดทางผู้ว่าการรัฐนอร์ทดาโกตาค่ะดักเบอร์กุมเขาเปิดเผยว่าสถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วและต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วยคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก็เหมือนกันกับรัฐอื่นๆคือการกำหนดให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยทั้งภายในอาคารสถานที่สาธารณะส่วนใหญ่ธุรกิจกลางแจ้งและสถานที่สาธารณะเมื่อไม่สามารถที่จะรักษาระยะห่างทางกายภาพได้นอกจากนี้ทางด้านของเบอร์กุมนะคะเขายังได้สั่งให้ร้านอาหารแล้วก็บาร์ต่างๆจำกัดการให้บริการอาหารเย็นลงให้เหลือเพียง 50% และปิดภายใน 22 นาฬิกาค่ะขณะเดียวกันนะคะมัสในวัย49ปีทวีตว่าได้ผลตรวจที่แตกต่างกันอย่างมากจากห้องแลบทดลองปฏิบัติการหรือว่าแลบที่มันแตกต่างกันแต่เป็นไปได้สูงมากว่าเขาติดโควิด -19 แล้วเพราะมีอาการไข้หวัดเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจเพราะว่าเชื้อโควิด -19 ถือว่าเป็นลักษณะของไข้หวัดประเภทหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นผลตรวจด้วยวิธีแบบไหนเป็นวิธีมาตรฐานไหมนั่นก็คือ RT-PCR หรือว่าใช้วิธีการนะคะแบบ Rapid Test ก็คือให้ผลแบบรวดเร็วแต่ว่าความแม่นยำอาจจะน้อยกว่าแล้วพอมีคนไปถามถึงการทวีตของเขาเขาตอบว่ามันก็มีไข้เล็กน้อยรู้สึกเหมือนเป็นไข้หวัดปกติแต่ว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวมึนศีรษะมากกว่าการไอจามซึ่ง CEO ของ SpaceX ค่ะเขาได้ทวีตไว้เมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่าได้ตรวจหาโควิด -19 ด้วยวิธีการตรวจแอนติเจนที่ให้ผลรวดเร็วแต่ได้ผลเป็นบวกถึง2ครั้งและตามมาด้วยผลเป็นลบ2ครั้งทั้งที่ตรวจด้วยเครื่องเดียวกันและในวันเดียวกันจึงสงสัยในความแม่นยำของวิธีการในการตรวจและชุดตรวจหาเชื้อซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยมีความเห็นว่าเชื้อไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็นโรคโควิด -19 ไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายฝ่ายกังวลเลยค่ะส่วนที่ยุโรปนะคะหลายประเทศค่ะได้ดำเนินการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ท่ามกลางความพยายามในการต่อสู้กับกระแสไวรัสที่มีการระบาดเป็นรอบที่2และจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงพุ่งขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษบอกว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อีก 26,860 คนส่งผลให้ขณะนี้อังกฤษมีผู้ติดโควิด -19 สะสมเป็น 1,344,356 คนเสียชีวิตแล้ว462คนทำให้ยอดสะสมเป็น 51,766 คนทำให้อังกฤษนะคะกลายเป็นชาติแรกของยุโรปค่ะที่ตอนนี้มีคนเสียชีวิตเพราะโควิด -19 มากกว่า 50,000 คนแล้วก็ตัวเลขแต่ละวันก็เพิ่มขึ้นอย่างที่รายงานไปวันละหลายร้อยคนและนี่นะคะกลายเป็นลำดับที่5ของโลกรองมาจากสหรัฐบราซิลอินเดียและเม็กซิโกที่จำนวนผู้ป่วยแล้วเสียชีวิตเกินกว่า 50,000 คนส่วนที่เยอรมนีค่ะสำนักงานควบคุมโรคระบาดรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก 22,461 คนทำให้ยอดสะสมเป็น 788,899 คนเสียชีวิตอีก178คนยอดสะสมเป็น 12,619 คนโดยการระบาดรอบที่2นี้นะคะส่งผลให้เยอรมนีเริ่มใช้มาตรการในการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนรัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมนีคาดหมายว่าการควบคุมโควิด -19 อย่างเข้มงวดจะมีไปจนกระทั่งตลอดฤดูหนาวขณะที่นายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิล
จะมีการประชุมกับเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์เพื่อประเมินสถานการณ์ว่ามาตรการที่ใช้ในปัจจุบันช่วยชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ส่วนถ้าไปดูที่ฝรั่งเศสค่ะยืนยันผู้ป่วยเพิ่ม 32,095 คนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมใกล้แตะ2ล้านคนแม้สถานการณ์การระบาดเริ่มดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงกลางคืนและการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเมื่อกลางเดือนที่แล้วแต่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงเตือนว่าอีกไม่กี่วันนี้จะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดค่ะส่วนอิตาลีมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 37,255 คนแต่ก็น้อยกว่าวันก่อนนะคะที่วันก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 4,902 คนเสียชีวิต544คนขณะที่วันก่อนเสียชีวิต550คนทางการอิตาลีค่ะได้ใช้มาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของไวรัสอย่างเข้มงวดไปจนถึงช่วงหลังปีใหม่ส่วนรัสเซียค่ะยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,702 คนทำให้ยอดรวมตอนนี้เกือบ2ล้านคนแล้วและเสียชีวิตอีก391คนยอดรวมกว่า 30,000 คนค่ะนานาประเทศตอนนี้นะคะการระบาดเป็นระลอกที่2เนี่ยยังไม่สามารถควบคุมได้แต่ประเทศไทยเราสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีและได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศค่ะล่าสุดในเพจไทยคู่ฟ้าเผยแพร่คำพูดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านทางพอดแคสต์นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่องโดยนายกระบุตอนหนึ่งว่าขณะนี้เราต้องต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19เพราะมีผลกระทบตามมาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องคนตกงานรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพแต่เราไม่ได้เผชิญเพียงลำพังหรือแก้ไขปัญหาคนเดียวไม่ได้ต้องแก้ไขปัญหาลักษณะความร่วมมือกันเนื่องจากทุกประเทศมีชะตากรรมรวมกันแต่ประเทศไทยถือว่ามีความโดดเด่นและมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกและได้รับความชื่นชมในการรับมือกับโควิด-19 เป็นอย่างดีจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจเพราะว่าไทยเป็นแกนหลักสำคัญที่ถูกจับตามองในเวทีระหว่างประเทศค่ะขณะนี้เราต้องต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 นะครับผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าจะเศรษฐกิจปากท้องคนตกงานสุขภาพอะไรพวกนี้เราไม่ได้เผชิญแต่เพียงลำพังเราแก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้มันต้องแก้ปัญหาในลักษณะที่เป็นการร่วมมือกันนะครับทุกประเทศเรามีชะตากรรมร่วมกันไม่ว่าจะประเทศไม่ว่าจะประชาชนทุกหมู่เราทุกอาชีพนะครับถือว่าเราต่างก็มีชะตากรรมร่วมกันแต่ขณะที่มีปัญหาเราก็ยังคงโดดเด่นอยู่นะครับประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกหลายประเทศให้ความสนใจนะว่าเรารับมือโควิด-19 ได้อย่างไรจนสามารถจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ได้รับการชื่นชมนะครับยกเป็นตัวอย่างในการดำเนินนโยบายอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากทุกคนภูมิใจนะทั้งชาติของเรานะครับไทยยังเป็นแกนหลักสำคัญมีบทบาทที่ถูกจับตามองในหลายเรื่องในเวทีระหว่างประเทศก็แสดงเห็นว่าในเวทีโลกนั้นไทยเราก็โดดเด่นสำคัญไม่แพ้ใครเหมือนกันนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติขณะนี้ไทยเนี่ยกำลังศึกษาทำวิจัยและคาดว่าจะสามารถทดสอบในคนได้ในช่วงปีหน้าเราต้องระมัดระวังอย่างถึงที่สุดต้องทดลองในคนจำนวนมากพอสมควรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัคซีนนั้นมีความปลอดภัยค่ะส่วนในวันนี้สถานการณ์ในไทยนะคะพบผู้ป่วยรายใหม่8คนทั้งหมดเข้าพักในสถานที่กักกันหรือ State Quarantine แล้วโดยเป็นผู้เดินทางมาจากเบลเยียม1คนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1คนอียิปต์2คนอินเดีย3คนและสวิตเซอร์แลนด์อีก1คนรวมยอดผู้ป่วยสะสมนะคะตอนนี้3,874 คนรักษาหายแล้วกลับบ้านได้รวมทั้งสิ้น 3,715 คนกำลังรักษาตัวอยู่99คนส่วนผู้เสียชีวิตตัวเลขสะสมอยู่ที่60คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ